อาหารเม็ดม้านะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับหรือว่าเกลือแร่นะจ๊ะแคลเซียมนะครับจะทำหนึ่งประโยชน์นะครับ2นะครับคำนวณเมื่อกี้เรา4ใช่ไหมท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าแพนโกล่าป่วนสาระขี่ม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดสอดนะจ๊ะทำไมไปไหนจะวิ่งไปไหนนี่นะครับเป็นการเอาหญ้าลงจากรถนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงม้านะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเวลาโยนถ้าเราไม่ต่อกันแบบนี้นะครับถ้าจะใช้ความเร็วนะครับก็คือโยนลงมาเนี่ยให้โยนเป็นแนวนอนแบบนี้นะนี่นะครับให้โยนแนวเชือกอย่างนี้ใช่ไหมให้จับแบบนี้แล้วก็โยนลงมาแต่ถ้าโยนเอาแนวนี้ลงมานะมันจะแตกหมดเลยอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับใครที่เลี้ยงม้าก็ดูกันไว้นะและอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดกันด้วยนะครับก็จะมีการรักน้ำด้วยนะเกี่ยวกับสัตว์นะครับแล้วก็ปลูกหญ้าแพนโกล่าแล้วก็ดำน้ำยิงปลาตกปลานะครับมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาหารเม็ดม้านะครับแคลเซียมเกลือแร่นะครับว่าทำไมม้าถึงควรกินกินแล้วได้อะไรมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วอัตราการกินเนี่ยควรกินยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเดี๋ยวตอนเนี้ยพาม้าเข้าคอกก่อนนะครับเดี๋ยวให้กินอาหารเช้าพาไปดูคุกอาหารให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปหลังบ้านนะแล้วมันกาวอันนี้กลัวม้าซะงั้นตุ่มาใกล้อูใกล้แล้วมาใกล้การแล้วมาการอูการนี้มันมีซีเมนต์เอ๊ะพอขีบมาแล้วเล่าเจ้ามีซีเมนต์แหละตัวเลยบาเจ้าเนี่ยไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีไปทำอาหารให้ดีกว่าบอกดีมาฉาตัวเล็กแค่นี้เองฮะตุ่มการวู้กีจี้เนาะพี่ล่ะตัวยาหนี่นะครับวิธีที่เราจะต้องดูหญ้านะไม่พูดไม่ได้นะครับไหนๆก็บอกว่าการเลี้ยงม้าจะต้องมีแพนโกล่าแห้งใช่ไหมนะครับเพราะว่าฟางเนี่ยมันจะไปดูดแคลเซียมนะครับรำเช่นกันนะครับสำหรับม้าใหญ่นะครับถ้าเป็นม้าพื้นม้าเล็กอันนี้ก็ไม่รู้ละแล้วแต่นะครับแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับถึงเป็นม้าลูกผสมนะครับถ้าเชื้อพ่อเป็นม้าใหญ่นะทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการเลือกหญ้านะครับไหนๆก็ซื้อหญ้ามาแล้วเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะครับให้คุ้มค่าเงินนะครับเพราะผมเคยโดนคนนะครับเอาเปรียบนะแล้วก็โกงอ่ะพูดง่ายๆว่าโกงนะครับสั่งหญ้าม้าเกรด A นะครับแต่ดันให้ผมมาเนี่ยมันเป็นเกรดที่แห้งมากนะครับเหมือนเกรดวัวแล้วก็ตกเกรดด้วยมั้งนะครับจากทางภาคเหนือนะโซนภาคเหนือนะครับผมก็เห็นว่าโปรโมทบ่อยในกลุ่มม้าก็เชื่อใจนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับนะครับก้อนแพงด้วยก้อนละร้อยด้วยนะนะครับนี่นะครับอันนี้80กว่าบาทเองนะครับแล้วดูนะครับหญ้าที่ดีควรเป็นยังไงนะครับตัดตามอายุนะครับตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยก็คือ45วันตัดครั้งนึงหรือนะครับถ้าดูแลดีประมาณ2เดือนน่ะเส้นก็ยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเขาใส่พวกปุ๋ยนะครับ15เสมออะไรเงี้ยต้นมันจะรีบเล็กนะครับแล้วก็ใบจะหนานะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ปลูกแพนโกล่านะนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ป่วนหญ้าแพนโกล่านะครับถามว่าเรามาดูกันนะครับคุณภาพหญ้าจะเป็นยังไงนะครับเส้นจะเล็กแบบนี้นะครับหญ้าที่ได้คุณภาพนะครับเกรด A นะอันนี้เราพูดถึงเกรด A นะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเขียวปนนะครับตากแค่แดด2แดดนะครับเขาก็จะใช้ได้แล้วนะครับแพนโกล่าแห้งไวนะครับดูนะครับจะไม่มีสีดำปนนะครับแต่ถามว่าถ้าทิ้งไว้นานเป็นยังไงนะครับอันนี้ดูหญ้าเก่าที่ติดกระบะเราอยู่นะครับนี่นะครับถามว่าหญ้าพวกนี้นะครับไม่ควรซื้อมาตุนในสต็อกเยอะนะครับเพราะว่าพอนานไปมันจะเกิดแบบนี้นะครับสีต่างกันไหมนี่นะครับสีต่างเลยนะนี่กับนี่นะครับต่างกันไม่พอนะครับบางทีเนี่ยนานเกินเจอความชื้นผ่านฝนเป็นลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการสั่งมาแต่ละล็อตเนี่ยควรสั่งมาให้กินให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยสั่งใหม่นะครับอย่าตุนไว้อย่าคิดว่าเอ้ยตอนนี้สั่งง่ายหญ้าสวยนะครับมันนานไปเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพตามการเวลาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเลือกซื้อหญ้านะครับก็ดูให้ดีเกรด A คือเกรด A เกรด B คือเกรด B นะครับเกรด A คือไม่มีหญ้าอื่นเจือปนนะครับเกรด B คือมีปนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
คนที่ขายนะครับควรมีจรรยาบรรณด้วยนะครับคนซื้อนะครับก็ต้องเช็คให้ดีละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะที่จากประสบการณ์ตรงนะครับที่โดนมาก็เอามาแชร์ความรู้กันนะครับดูง่ายๆดูสีนะครับสีตรงนี้จะต่างกันเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่นี่ครับสีต่างเลยอันนี้คือเราเก็บไว้นานนะครับถ้านานเกินไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมเริ่มไม่ค่อยตุนหญ้าสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าจะซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมาให้มันเต็มลำนี่แหละนะครับค่ารถนะครับก็ 3,500 แล้วในหญ้าอีกนะครับมันก็ต้องเอามาให้คุ้มบรรทุกมาให้คุ้มนะครับแล้วก็เราก็ตุนไว้นะครับเวลาไปไหนมาไหนมันก็ง่ายใช่ไหมส่วนหญ้าในไร่ก็ตัดสดให้กินนะครับก็สลับกันไปเพราะตอนนี้มันยังวิ่งอยู่2บ้านนะครับเผื่อจะมีใครสงสัยว่าเอ้าปลูกหญ้าเพนโกล่าแล้วทำไมยังต้องซื้อนะครับเพราะว่าตรงนู้นอ่ะผลิตไม่ทันเพราะล่าสุดถล่มนะครับทั้งเป็น 9,000 นะครับก็แจกจ่ายพี่น้อง FC ไปด้วยนะครับให้เขาไปปลูกกันนะครับเขาขอมาก็เลยจัดไปนะครับโอเคนะครับก็นี่คือส่วนของหญ้ารายละเอียดน่าจะได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับส่วนของอาหารเม็ดกันนี่นะครับนี่คืออาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดม้านะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ตักใส่เข้าไปนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะกินสักเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยจะตักให้ไม่เยอะนะครับดูนะครับอันนี้ตักที่2นะครับตักที่3นะครับ3ตักพอนะครับม้า3ตัวนะครับเท่ากับว่าตัวละตักนะแล้วทีนี้นะครับนี่อันนี้เป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับหรือว่าเกลือแร่นะจ๊ะนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นแคลเซียมนะครับจะทำให้นะครับทำให้ยังไงนะครับทำให้เล็บม้าเนี่ยแข็งนะครับอันนี้เสียแล้วนะครับก็เลยใส่แบบนี้จากเขาจะมีช้อนมาให้ช่างตวงนะเราก็ใส่แบบนี้นะครับแต่ม้าเราเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามัน3ตัวนะพุกให้ถังเดียวเลยนะครับแล้วก็กระจายกินแคลเซียมมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแคลเซียมเนี่ยทำให้กระดูกเล็บนะครับดีนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแคลเซียมมันบำรุงละกระดูกเล็บขนนะครับมันจะเป็นของแข็งนะฟันนะครับก็จะดีเล็บก็จะดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เรามุ่งเน้นกันนะครับสำหรับม้าก็คือเรื่องเล็บนะครับให้เล็บมีสุขภาพที่แข็งแรงดีงอกไวนะครับนี่คือแคลเซียมนะครับส่วนเกลือแร่นะครับใช้ยังไงนะครับเกลือแร่เนี่ยนะครับใช้ในกรณีที่ม้าออกกำลังกายบ่อยนะครับก็จะไปเสริมนะครับโซเดียมเข้าไปนะครับเสริมความเค็มเข้าไปนะครับเป็นก็คือเกลือแร่และ2ก็คือช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับก็จะทำให้ม้าเนี่ยมีการขับเหงื่อออกมาด้วยนะครับอันนี้ตามหลักของเขานะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือที่รู้กันจริงๆนะครับก็คือนอกจากการขับเหงื่อเนี่ยก็คือการช่วยให้ม้าเนี่ยนะครับเสริมเกลือแร่เข้าไปในตัวนะครับเวลาใช้งานเวลาม้าไปวิ่งไปขี่แล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความรู้ก็คือเป็นความรู้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือนอกเหนือจากที่เราจะคาดเดาได้นะครับก็คือการที่อากาศเย็นๆแบบนี้จะทำให้ม้าเหงื่อออกได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับเพราะว่ามันเหมือนอากาศเย็นแล้วมันจะอั้นนะครับกลัวม้าไม่สบายกลัวม้าไม่คล่องตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะคุกแบบนี้แหละนะครับวิธีการคุกยังไงนะครับก็เทใส่ไปนะครับเทพอเราได้แคลเซียมกับเกลือแร่ที่เราต้องการแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่น้ำแค่พอเหมาะนะครับอย่าให้มันแฉะนะทำไมถึงใส่น้ำนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้แคลเซียมนะครับผงเนี่ยมันเป็นผงหมดเลยนะครับให้มันเกาะกับอาหารเม็ดนะครับแล้วอาหารเนี่ยควรให้เยอะไหมนะครับไม่ควรให้เยอะไม่ว่าจะทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าให้เยอะแล้วเนี่ยละม้าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เผาผลาญนะครับรับรองร้อยทั้งร้อยนะครับไข้ลงกีบนะครับถ้าอ้วนเกินนะครับอ้วนเกินเนี่ยไข้ลงกีบหมดเลยนะครับเท่าที่ทราบมานะครับคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตามทฤษฎีเนี่ยใช้ได้ไหมมือละครึ่งกิโลนะมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นคนทำเล็บม้าเองนะครับผมทราบดีตอนนี้เล็บเจ้าขวัญนะแข็งปากเลยนะครับเป็นทีบีนะครับแต่เล็บแข็งมากพื้นแข็งมากถ้าคิดว่าโม้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะยกเท้าม้าให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับวิธีให้ม้าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับร้องกันใหญ่เลยนี่อยู่เฉยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง
ม่ดีตักให้นี่นะครับตักแบบนี้นะครับนี่นี่ก่อนอ่ะนี่นะครับ1 นะครับอันนี้จะอยู่ด้วยกัน2พี่น้องใช่ไหมมาฉาก้านภู2นะครับคำนวณเมื่อกี้เรา4ใช่ไหม4หรือ3อ่ะเอาไปแม่ประมาณนี้นะครับตักตักกว่าโอเคนี่ครับของอันนี้ผมให้แค่วันละครั้งนะครับผมให้แค่วันละครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ขี่ม้าบ่อยนะตอนนี้ผมไม่ได้ขี่ม้าเอาง่ายๆไม่ได้ขี่เลยนะครับอาบน้ำเสร็จก็ฟาวก็คือกลับมาบ้านก็มืดนะครับถ้าใครติดตามเป็น FC เนี่ยจะทราบกันดีนะครับแต่ถ้าใครแค่เปิดผ่านเนี่ยก็จะบอกว่าผมพูดมากนะครับเพราะไม่ใช่ FC นะครับก็นี่นะครับก็จะเห็นอยู่นะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับถามว่านะครับทำไมถึงให้แค่มื้อเดียวทั้งที่บางคนหลักวิชาการบางวิชาการนะครับบอกว่าควรที่จะซอยให้ม้ากินวันหนึ่ง2มื้อ3มื้อนะครับอาหารเม็ดในกรณีแบบนั้นคือคุณขี่ม้านะครับคุณขี่ม้าคุณใช้งานนะครับคุณให้ม้ามีเหงื่อแตกพักนะครับเหมือนคนเล่นเวทนะครับเหมือนเล่นฟิตเนสเนี่ยอย่างนั้นน่ะขี่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันควรให้นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่ได้ขี่ให้ไปทำไมนะให้ไปแล้วเนี่ยนะครับม้ามันไม่ได้อ้วนนะครับมันไม่ได้อ้วนทุกกล้ามเนื้อมันฉุนะครับขอใช้คำว่าฉุดีกว่าแล้วม้าที่มีกล้ามเนื้อจริงๆอ่ะขอเรียกว่าล่ำแล้วกันเนาะมันจะได้ดูแตกต่างกันไปนะถ้ากินอาหารเม็ดอย่างเดียวในความเชื่อว่าให้มันฉุเนี่ยมันดูตัวใหญ่มันบวมมันฉุนะครับมันไม่ได้ล่ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ม้ามีกล้ามเนื้อจริงๆคือต้องเอาม้าออกกำลังกายนะครับแล้วทีนี้ถ้าไม่มีเวลาออกนะครับก็ไม่ควรที่จะอัดอาหารเม็ดกับม้าเพราะว่ามันจะเกิดโรคนะครับโรคนี้มันจะลงกีบลงเล็บลงบัวนะครับเดี๋ยวผมจะยกเท้าเจ้าขวัญให้ดูเป็น TB นะครับเล็บแข็งมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกตอนนี้ให้เขากินก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันหลังบ้านแล้วกันสว่างหน่อยเนาะ เป็นม้าตาวงไปเลยนี่นะครับก็ทำไมถึงเป็นตาอย่างนี้นะครับโดนผัวต่อยมานะครับหนีเที่ยว ไม่ใช่นะครับ ตลกว่ามีแพนด้าโอ้ยไอ้อย่างนี้นะครับก็คือทาวัสลีนนะครับถ้าผมเพิ่งทำลงไปอีกคลิปหนึ่งนะการดูแลม้านะครับก็คือเอาวัสลีนเนี่ยป้ายขอบตานะครับตาเขาจะชุ่มชื้นเวลาแมลงวันเกาะมันจะเจาะตาไม่ได้นะครับเวลามันเจาะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเจาะบริเวณเนี้ยก็คือมันจะเอาฝังไข่ลงไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวด้วงนะครับเราเซฟไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับข้างนี้ก็เป็นวงเหมือนกันไอ้ขวัญตาวงนะครับนามสกุลตาวงมาไม่ใช่แพนด้านะเราจะมาดูนี่ครับอุปกรณ์แคะเล็บนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันไปใช่ไหมว่าจะแคะเล็บให้ดูว่าทีบีเล็บดีขนาดไหนนะครับหากเราให้อาหารเม็ดม้านะครับอย่างพอเหมาะพอควรนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานนะครับอย่าไปอิงทฤษฎีเยอะนะครับอิงทฤษฎีตามหลักวิชาการอะมันเป็นวิชาการที่เขาใช้งานนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราใช้บ้างไม่ใช้บ้างมันก็ไม่ควรนะครับไม่ต้องไปคำนวณน้ำหนักม้าหรอกนะครับดูที่การใช้งานมาขวานดูตรีนหน่อยเลยเอามาสำหรับไอ้นี่นะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กตะปู5นิ้วนะครับแล้วก็มาตีให้มันแบนอย่างนี้เพราะว่ามันจะทนทานกว่านะผมเลยใช้แบบนี้นะครับผมตีเองทำเองนะครับเพราะว่าเคยซื้อมาละมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้แบบนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะยกขานี่นะครับยกปุ๊บก็เอาวางไว้ที่เข่าพ่อมันนี่แหละนี่นะครับทีนี้เราจะมาแคะเล็บให้ดูว่าเล็บเจ้าขวัญเนี่ยแข็งขนาดไหนนะครับผมเลี้ยงมาเนี่ยผมยังไม่เคยขนาดนี้เลยนะเพราะว่าก็มัวแต่วิชาการวิชาเกินนะให้ม้ากินกลัวม้าจะผอมนู่นนี่นี่นั่นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอัดหญ้าเพนกูล่าสดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้อาหารน้อยลงนะครับแล้วก็ให้วิ่งนะครับออกกำลังกายนะครับบ่อยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับแข็งปักดีด้วยนะครับตั้งแต่ทำม้ามันเนี่ยทำเล็บมันนะครับครั้งนี้เจ้าขวัญดีที่สุดนะครับก็คือประเด็นหลักๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่อาหารล้วนๆเลยนะครับแค่เล็บเสร็จแล้วนะครับดูนะครับนี่คือบัวนะครับฟังเสียงนะครับแข็งปักนะครับกดไม่ลงนะครับกดไม่ลงแล้วนะตรงนี้นะครับดีหมดนะครับไม่มีการยุ่ยนะครับไม่มียุ่ยไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับคุณภาพนะครับดูนะครับแห้งแข็งนะครับตัวเนี้ยจะต้องใช้วูฟนะครับก็คือทาไว้นะครับเพราะมันแห้งนะครับมันแข็งนะครับตอนเนี้ยหน้าหนาวด้วยนะ
นี่นะครับก็คือคุณประโยชน์นะครับของการที่เข้าใจในธรรมชาติม้านะครับก็คือต้องเลี้ยงเองนะครับถึงจะเป็นสาระแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่ได้เลี้ยงเองสาระแบบนี้มันไม่เกิดหรอกนะเพราะว่ามันจะเอาสาระมาจากไหนในเมื่อไม่รู้จริงนะครับอันเนี้ยคือเรามีม้าเราทำเราทดลองนะครับเราถึงได้ค่าความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครชอบในความขี้โม้งผมที่เห็นผลจริงนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนไม่สอดด้วยนะจ๊ะตอนนี้ขวัญไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าเอายาแพงกูล่าไว้นู่นนะครับไอ้ขวัญเนี่ยขี้หิวนะครับกินเยอะม้าแข่งนะกินเยอะนะครับเพราะว่าต้องสลายพลังงานเร็วนะครับเพราะเขาถูกสร้างมาแบบนี้นะครับเขาถึงหิวบ่อยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเลี้ยงม้าแข่งไม่ไหวกินจุนะครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับลักษณะความเร็วนะครับโครงสร้างพันธุกรรมเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะนะครับถ้าไม่รักจริงก็เลี้ยงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะเลี้ยงม้านะครับว่าชอบอะไรยังไงแบบไหนสายพันธุ์ไหนนะครับใช้งานแบบยังไงนะครับก็คิดดูดีๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาโทษม้านะจ๊ะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนไม่สอดนะครับกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและที่สำคัญนั่งดูโฆษณาให้น้องหน่วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ๊ะ